คิดว่าทุกคนอย่างนี้ก็ยังอยู่อย่างนั้นเนาะคงไม่มีใครเหนื่อยเพราะฉะนั้นเราก็จะดำเนินอยู่รายการกันต่อไปเราไม่มีการพักเบรกนะครับก็ขอเชิญวิทยากรต่อไปนะครับดร.เก่งกิจกิติเรียงลาภจะพูดคุยสำรวจและอีกมุมมองหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นมุมมองของผู้ที่มาจากนอกโลกศิลปะสวัสดีครับคือผมจะบอกว่าผมไม่มีความรู้เรื่องศิลปะเลยเพราะฉะนั้นคือถ้าเจอคำถามนี้ผมก็จะมีคือผมก็งานที่ผมเตรียมมาในสักสองส่วนนะครับก็คือหนึ่งคือผมมองศิลปะยังไงในฐานะที่ผมมุมมองจากสังคมศาสตร์นะครับแล้วก็อันที่สองก็คือผมจะมีไดอะล็อกกับสิ่งที่คุณจุธาเจนเนาะจะเสนอไปแล้วนะครับเรียนโอเคผมขอยกประเด็นที่หนึ่งครับผมขอยกตัวอย่างงานที่ไม่รู้ว่าเรียกว่าศิลปะหรือเปล่านะครับสัก5อย่างแล้วผมจะบอกว่ามีประเด็นอะไรในแต่ละอย่างประเด็นที่หนึ่งนะครับอยากจะพูดถึงกรณีอาคารศาลฎีกานะครับที่กำลังจะที่รื้อกำลังรื้ออยู่นะครับแล้วก็มีการประท้วงบอกว่าอาคารศาลฎีกาเนี้ยมันสร้างขึ้นโดยคณะราษฎรนะซึ่งถ้าคนศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองไทยรู้คณะราษฎรมันพูดง่ายคือเอาเจ้ามาอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยจากเดิมที่เจ้ามีอำนาจมากคราวนี้ก็ต้องการสร้างรีพับลิกหรืออะไรเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นนะครับก็จะสร้างอาคารที่มันตัดไอ้พวกความฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยของศิลปะแบบกษัตริย์ออกไปแล้วทำให้มันเป็นเรียบๆนะครับผมไม่รู้ว่าจะเรียกมันว่ายังไงคราวนี้ก็มีการถกเถียงกันเยอะมากว่าแล้วจะทุบอาคารเนี้ยมันเมคเซนส์ไหมก็มีคนประท้วงมีอาจารย์จากศิลปากรอาจารย์จากคณะสถาปัตย์ศิลปากรประท้วงบอกว่าคุณไม่มีสิทธิ์ทุบอาคารนี้เพราะว่าอาคารนี้มีคุณค่าในทางการเมืองนะครับก็คือว่าเป็นอาคารที่สร้างโดยคณะราษฎรการที่มีการทุบอาคารนี้เนี่ยมันมีนัยยะคือการทำลายสปิริตของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในเหตุการณ์2475ครับอย่าเพิ่งคุยนะครับเพราะผมสมาธิสั้นถ้าคุยแล้วผมจะแบบพูดไม่รู้เรื่องก็เพราะนั้นในถ้าเราฟังจากเหตุผลของอาจารย์ที่ศิลปากรคนนี้เขาก็จะบอกว่าเขาให้เหตุผลทางการเมืองว่าศิลปะหรือว่าตึกศาลฎีกานี้มันมีคุณค่ามากเพราะว่ามันมีฐานทางการเมืองที่รองรับความชอบธรรมของมันที่คุณไม่มีสิทธิ์จะไปทุบมันนะครับนี่คือการให้เหตุผลทางการเมืองในการประเมินความชอบธรรมของอาคารศาลฎีกาแล้วมันมีเหตุผลอีกแบบนึงถ้าเราบอกว่างานศิลปะคือตึกนี้มันสร้างมาตั้ง 6-70 ปีที่แล้วนะครับถ้าเราบอกว่าของเก่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจะอนุรักษ์นะถ้าสมมติเราบอกของเก่าที่เป็นสิ่งเรากำลังชิปมาอีกประเด็นนะว่าเรามองประเมินจากแง่มุมทางประวัติศาสตร์ของที่เป็นของเก่าเป็นสิ่งที่ควรจะอนุรักษ์ถ้าเราใช้เหตุผลแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่าต่อไปนี้ถ้าเราทุบถ้าบอกว่าเราจะทุบอนุสาวรีย์รัชกาลที่5เขาก็ลงรูปส่งมาเราก็จะไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันเป็นของเก่าของเก่าเป็นสิ่งที่เราต้องรักษาไม่ว่ามันจะรับใช้เจ้าหรือมันจะรับใช้ไพร่ก็ตามนะครับนี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งแต่ถ้าเราถามอาจารย์ชาตรีที่สถาปัตย์ศิลปากรอาจารย์ชาตรีอาจจะบอกก็ได้ว่าทุกๆแม่งมาเถอะไอ้อนุสาวรีย์รอบ5มันเป็นศิลปะรับใช้เจ้าเพราะนั้นเราจะประเมินยังไงแบบนี้ในปรากฏการณ์แบบนี้นะครับหรือวิธีการประเมินแบบที่3บอกว่าเฮ้ยถ้าตึกไอ้ศาลฎีกาเนี่ยแม่งเฮงซวยแบบฟังก์ชันมันไม่เวิร์คแล้วไม่เหมาะกับการใช้งานในปัจจุบันแล้วเนี่ยเราก็ควรจะทุบไปต่อให้แม่งเก่าหรือว่ารับใช้ใครก็ตามเราก็ไม่ต้องไปสนใจเราจะประเมินงานแบบนี้ยังไงประเมินคุณค่ามันจากฟังก์ชันของมันอรรถประโยชน์ของมันได้ไหมนะครับถ้ามันไม่มีประโยชน์เราก็ทุบทิ้งมันไปสิเหมือนตึกที่มันเก่าแล้วมันไม่มีอะไรที่มันเซิร์ฟกับการใช้ประโยชน์ในปัจจุบันนะครับหรือวิธีการประเมินแบบที่4มีคนก็บอกว่าเราก็ต้องดูสุนทรียศาสตร์แบบที่เจมส์พูดนะสุนทรียศาสตร์ความงามของมันหรืออะไรก็ตามที่มันคุณค่าของตึกมันอยู่ตรงไหนอยู่ที่ความงามอยู่ที่อะไรการสร้างสรรค์ของมันเพราะฉะนั้นถ้าที่ผมดูในกรณีศาลฎีกาเนี่ยมันจะสรุปได้ว่ามีประเด็นอยู่สัก4ประเด็นนะครับคือประเมินจากจุดยืนทางการเมือง2ประเมินจากแง่มุมทางประวัติศาสตร์หรือความเก่าของ
มั้ยคุณค่าทางประวัติศาสตร์มันบอกเล่าความหมายอะไรอันที่3คือประเมินจากฟังก์ชันของมันว่ามันเวิร์คมั้ยมันยังใช้งานได้อยู่จริงมั้ยอันที่4ประเมินจากแง่มุมทางสุนทรียศาสตร์ความงามหรือความไม่รู้จะเรียกศิลปะหรือยังไงสุนทรียศาสตร์กันครับประเด็นตัวอย่างที่2เมื่อกี้ประเด็นที่1ผมพูดถึงสารีการครับตัวอย่างที่2ที่ผมจะพูดก็คือภาพที่เมื่อกี้คุณเจนเอาขึ้นฉายนะครับเป็นภาพของวอฮอลแล้วก็ภาพของนักศึกษาเป็นรูปอาจารย์สิงห์ที่ทำเป็นป๊อปอาร์ตไม่รู้จำได้ไหมกับรูปรูปนี้นะครับคราวนี้ความน่าสนใจก็คือคำอธิบายของเจนนะครับซึ่งผมจะมีไดอะล็อกเรื่องนี้ด้วยก็คือว่าในฐานะที่ผมไม่รู้เหี้ยอะไรเลยเกี่ยวกับศิลปะไม่มีความรู้เรื่อง movement school อะไรทั้งสิ้นสิ่งที่ผมเห็นหรืออันนี้ผมสมมุตินะครับสิ่งที่ผมเห็นเฮ้ยรูปอาจารย์สิงห์แม่งสวยกว่ารูปหมาเจอตรงอีกว่ะนึกออกใช่ไหมคือหรือไม่ผมก็ถ้าผมรู้ความหมายของงานของวอฮอผมก็อาจจะตีความว่าดูสิงานวอฮอเนี่ยมันทำให้เหมาเจอตรงเนี่ยแม่งดูจากผู้นำที่ยิ่งใหญ่อะเป็นตัวหาอะไรก็ไม่รู้ที่แบบกระจอกมากแล้วมาอยู่ในภาพอันนี้ล้อเลียนคือล้อเลียนใช่ซึ่งอันนี้เป็นความจริงใช่ไหมครับคราวนี้ถ้าเป็นผมงานตีคำว่าดูสิ่งนักศึกษาสิ่งบางกอกแม่งก็ทำให้อาจารย์สิ่งดูกระจอกเหมือนกันเนี่ยในเซนส์แบบนั้นเพราะนั้นคือเพราะนั้นในฐานะที่ผมไม่รู้อะไรเลยอยู่กับประวัติศาสตร์ศิลปะแล้วผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำงานชิ้นนี้ผมก็อาจจะรู้สึกว่าถ้ามันตั้งรูปแบบนี้อยู่ในสิ่งบางกอกในขณะที่ผมเดินผ่านสิ่งบางกอกผมก็จะตีความว่าอ๋อแม่กำลังล้อเลียนอาจารย์สิงห์ทำให้อาจารย์สิงห์ดูกระจอกเหมือนคนทั่วๆไปนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นผมจะรู้สึกว่าเออแม่มีคุณค่าขึ้นมาเว้ยมันมีความหมายมันมีนัยยะมีอะไรบางอย่างแต่ปัญหาก็กำลังเกิดขึ้นก็คือว่าในฐานะผู้ดูนะครับผู้ดูเนี่ยไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะและผู้ดูก็ไม่รู้ว่าเจตจำนงของผู้ผลิตคืออะไรเพราะนั้นคือผมตีความจากมุมมองของผู้ดูโดยสมบูรณ์นะครับผู้ชมโดยสมบูรณ์เพราะนั้นผมคราวนี้ในฐานะที่คุณเจนเป็นนักประวัติศาสตร์ศิลปะก็เลยบอกว่าเนี่ยมันทำลายสปิริตทำลายคอนเทนต์ของป๊อปอาร์ตนะมันแบบสามารถมากเลยงานชิ้นนี้อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เจตจำนงเมื่อกี้คุณเจนบอกว่าเจตจำนงของนักศึกษาศิลปกรเนี่ยแม่งก็ไม่ได้รู้เรื่องหาอะไรหรอกเกี่ยวกับเนี่ยมันก็ทำเรียนแตกมาดูตัดมาให้เหมือนกันคราวนี้ปัญหาสำคัญของการประเมินเกิดขึ้นละในฐานะที่เป็นผู้ดูผมตีความอย่างหนึ่งว่าอ๋อเนี่ยมันกำลังประชดประชันอาจารย์ศิลป์และมหาวิทยาลัยศิลปกรว่าศิลป์ไม่ใช่เทวดานะก็ถูกล้อเลียนได้เหมือนกันหรือถ้าคุณมองแบบนักประวัติศาสตร์ศิลป์เนี่ยจะบอกว่าพวกมึงเอามาแต่ฟอร์มแต่ไม่เอาคอนเทนต์มาเนี่ยตกลงแล้วเราจะมองประเด็นเพียงอำนาจของการประเมินอยู่ที่ใครนะนี่เป็นสิ่งที่ผมสนใจอันที่3ตัวอย่างที่3ละครเรื่องแหล่งเงานะครับได้ดูกันไหมครับผมไม่ได้ดูแต่ดูจาก Facebook ก็รู้เรื่องแล้วนะละครเรื่องแหล่งเงาเนี่ยมันน่าสนใจมากในคนรอบตัวผมเนี่ยนะครับคนรอบตัวผมก็จะมีคนอย่างอาจารย์ท็อปคนอย่างอะไรเงี้ยหลายๆคนนะคนที่เป็นปัญญาชนจำนวนมากในที่เป็นแฟนผมใน Facebook ก็จะด่าละครแหล่งเงาพวกมึงแม่งดูละครที่อะไรก็ไม่รู้เงาหายไร้สาระน้ำเน่าเพื่อนผมมีกลุ่มหนึ่งก็จะบอกว่าพวกมึงด่าที่อะไรละครเนี้ยแม่งแบบสะท้อนสังคมสุดๆนะแบบพวกมึงมีสิทธิ์มาบอกว่าพวกกูดูละครน้ำเน่านะมึงเอาปัญญาความเป็นปัญญาชนอะคาเดมิกของมึงมาตัดสินพวกกูได้อย่างไรนี่แหละคือสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่ในการประเมินละครแรงเงาหรือการประเมินอะไรหลายๆอย่างในทางที่เป็นศิลปะก็คือว่าเฮ้ในฐานะที่เป็นผู้ดูรู้สึกว่าพึงพอใจกับละครเนี้ยในฐานะที่คุณบอกว่าแม่งกูเป็นอะคาเดมิกละครนี้แม่งแบบสะท้อนสังคมน้ำเน่าอะไรเงี้ยของชนชั้นกลางสรุปแล้วอำนาจของการประเมินอยู่ที่ใครนะครับในกรณีของแรงเงาอำนาจของการประเมินอยู่ที่ผู้รู้หรือนักประวัติศาสตร์ศิลปะหรือนักวิจารณ์สังคมหรือจริงๆแล้วมันอยู่ที่ผู้ดูกันแน่นะครับประเด็นที่4ตัวอย่างที่4ก็คือเรื่องกราฟฟิตี้ที่เมื่อกี้เจนยกมาคือผมประเด็นเรื่องกราฟฟิตี้เนี่ยข้อเสนอของเจนก็คือว่าข้อเสนอของเจนคือว่ากราฟฟิตี้ในสังคมตะวันตกเนี่ยมันมี
คอนเทนต์สำคัญมากก็คือการต่อต้านอำนาจรัฐมันต่อต้านการอยู่ในแกลเลอรี่เพราะมันต้องอยู่ในพื้นที่ที่มันไม่ถูกกฎหมายใช่ไหมครับมันต้องตั้งคำถามกับสังคมแต่ทำไมกราฟฟิตี้ในไทยเนี่ยมันต้องการจะไปอยู่ในแกลเลอรี่มันรับใช้อำนาจรัฐมันรับใช้อำนาจของธุรกิจมันไม่มีประเด็นการเมืองหรือประเด็นสังคมอะไรเลยคำถามของผมก็คือว่าแล้วทำไมล่ะคนที่ทำกราฟฟิตี้ในไทยจะต้องก๊อปปี้ทั้งฟอร์มและคอนเทนต์ทั้งรูปแบบและเนื้อหาหรือสปิริตบางอย่างของกราฟฟิตี้ตะวันตกด้วยคือจำเป็นไหมที่จะต้องมีอะไรแบบนั้นคือถ้าคุณนิยามว่าตัวคุณเป็นกำลังทำกราฟฟิตี้อาร์ตแบบนี้แล้วคุณจะต้องอะไรนะรับเอาคอนเทนต์และฟอร์มของกราฟฟิตี้ตะวันตกมาทั้งหมดหรอหรือว่าคุณจะรับมันยังไงหรือจะเป็นไหมคือเท่าที่ผมฟังก็คือมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่ากราฟฟิตี้ไทยแม่งห่วยแตกเพราะมันไม่พูดเรื่องการเมืองแต่ผมคิดว่าผมก็ตั้งคำถามนะในฐานะที่คนไม่รู้เรื่องศิลปะคือว่าทำไมฟอร์มกับคอนเทนต์มันเป็นสิ่งที่มันต้องไปด้วยกันหรอหรือมันยังไงหรืออันนี้เป็นประเด็นที่ผมจะพูดต่อนะครับประเด็นที่5ตัวอย่างที่5คือบ้านผมขายพาร์คนะครับก็จะมีรูปปั้นพระพุทธรูประยะยะเลยในบ้านคราวนี้ผมก็สงสัยว่าเมื่อกี้เจนก็พูดบอกว่ามันก็มีคนพูดเยอะเลยว่าศิลปะไทยวนเวียนอยู่กับเรื่องพุทธศิลป์หรือพระพุทธรูปการวาดเกี่ยวกับศาสนาเรื่องจิตใจเรื่องอะไรทั้งหลายเหล่านี้นะครับคราวนี้สิ่งที่ผมสนใจคือทำไมล่ะพุทธศิลป์หรือพระพุทธรูปหรือภาพวาดเหล่านี้ที่คนไทยชอบวาดหรือภาพเนี้ยมันถูกทำให้ดูเป็นอะไรที่ล้าหลังและไม่เป็นศิลปะที่มันกำลังไปข้างหน้าคือทำไมที่การที่พวกมึงพูดเรื่องเดิมๆเนี่ยแม่งล้าหลังชิบหายเลยอย่างเงี้ยทำไมนักประวัติศาสตร์หรือนักวิจารณ์ศิลปะถึงมองแบบนั้นคราวนี้ประเด็นนี้มันสู่คำถามอะไรนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะตอบทีละคำถามมันสู่คำถามที่ว่าหน้าที่ของศิลปะในสังคมไทยเนี่ยมันคืออะไรสังคมไทยต้องการศิลปะไหมหน้าที่ของศิลปะในสังคมตะวันตกมันเป็นยังไงอันนี้คือผมก็ไม่ค่อยรู้นะครับแต่คราวนี้สังคมไทยต้องการศิลปะไหมทำไมพวกคุณแม่งต้องมาจ่ายเงินเรียนวิชาพวกนี้ด้วยนะคือแม่งไม่เมคเซนส์เลยที่คุณจะมาวาดรูปหาอะไรก็ไม่รู้แล้วคุณก็ไม่รู้จะเรียนชีพยังไงหรืออะไรแบบนี้นะครับเพราะนั่นคืออันนี้เป็นสิ่งที่เดี๋ยวผมพยายามจะทำความเข้าใจนะครับประเด็นต่อมาประเด็นที่สองซึ่งเป็นประเด็นผมอยากจะพูดถึงตัวแสดงหรืออำนาจของตัวแสดงต่างในการประเมินศิลปะคำถามของบทของการเสนอแนะครั้งนี้ก็คือใครเป็นคนประเมินศิลปะและอำนาจนั้นมาจากไหนนะครับผมคิดว่ามันมีคนอยู่3กลุ่มที่มามีปฏิสัมพันธ์กันในการประเมินงานศิลปะคนกลุ่มที่1นะครับก็คือตัวศิลปินเองตัวศิลปินเนี่ยถ้าเราประเมินผ่านตัวศิลปินคือผมเคยไปดูรูปหรือเคยเห็นอะไรเงี้ยมันก็จะมีคำอธิบายว่ารูปนี้มันศิลปินมีเจตจำนงอะไรเคยเป็นเคยเห็นไหมครับมีคำมีสูจิบัตรมีหาอะไรก็ตามที่แบบนักเขียนเองแม่งก็มีเขียนคำท้ายว่าหนังสือเล่มนี้นะเราเขียนมาจากอะไรผู้กำกับเองก็จะบอกว่าตัวเองทำเรื่องนี้มาจากแบ็กกราวด์ไอเดียอะไรบางอย่างคำถามก็คือว่าการที่เราต้องอ่านสิ่งที่เขาคิดไม่ใช่อ่านผลงานนะครับการที่เราต้องอ่านสิ่งที่เขาคิดเบื้องหลังผลงานนั่นหมายความว่าอำนาจของการตีความงานศิลปะเนี่ยอยู่ที่ผู้ผลิตงานศิลปะอยู่ที่ศิลปินเพราะเราจะตีความถูกต้องได้ก็ต่อเมื่อเราอ่านไอ้คำอธิบายนั้นแต่นั่นหมายความว่าอำนาจของผู้อ่านผู้ทำความเข้าใจเนี่ยมันน้อยมากเพราะอำนาจอยู่ที่ศิลปินที่จะเขียนบรรยายตัวเองมีเจตจำนงอะไรข้างหลังครับแต่คำถามที่น่าสนใจแต่เอาเข้าจริงแต่เราเข้าจริงปิกัสโซก็ตายไปนานมากแล้วใช่ไหมครับคือนักเขียนดังๆที่ตายหากันไปหมดแล้วในโลกนี้มันก็คำถามก็คือว่าเราเข้าใจเจตจำนงของผู้ของศิลปินผ่านศิลปินจริงๆหรือเราเข้าใจเจตจำนงของศิลปินผ่านนักประวัติศาสตร์ศิลปะกันแน่นะครับเราเข้าใจมันผ่านอะไรกันแน่นะเพราะนั้นคือมันเป็นไปได้หรอที่เราจะประเมินผ่านตัวศิลปินหรืออำนาจของศิลปินในการทำความเข้าใจเรื่องนี้กลุ่มที่สองนะครับก็คือนักวิจารณ์ศิลปะหรือนักประวัติศาสตร์ศิลปะซึ่ง
คนเหล่านี้เนี่ยนะครับก็ถูกเทรนมาในฐานะที่เป็นวิชาการถูกเทรนมาในมหาวิทยาลัยทำความเข้าใจประวัติศาสตร์ศิลปะอ่านหนังสือแยะทฤษฎีหายเลยเต็มไปหมดคำถามก็คือเวลาคุณจะประเมินอะไรก็ตามคุณก็จะบอกว่าเอ้ยอันนี้เซอร์เรียลอันนี้ไม่ใช่อันนี้ป๊อปอาร์ตอันนี้ไม่ใช่อันนี้ถูกต้องอันนี้ฟอร์มใช่อันนี้คอนเทนต์ไม่ใช่อันนี้กราฟฟิตี้อันนี้ถูกต้องอันนี้แม่งห่วยแตกนึกออกไหมคุณนี่คือสิ่งที่นักประวัติศาสตร์ศิลปะนักวิจารณ์ศิลปะประเมินอำนาจของเขามาจากอะไรอำนาจของเขามาจากกูแม่งรู้ประวัติศาสตร์สิ่งกูรู้ทฤษฎีศิลปะนี่คืออันนี้ผมตีความนะจากการฟังเจนเพราะฉะนั้นอำนาจของนักประวัติศาสตร์ศิลป์คือการที่คุณสามารถเล่าได้ว่าประวัติศาสตร์ศิลปะแม่งมีสกูหาอะไรบ้างมูฟเมนต์มันเป็นยังไงมันโต้เถียงกับอะไรก็ตามเยอะแยะไปหมดนะครับอำนาจของนักวิจารณ์ศิลป์อำนาจของนักประวัติศาสตร์ศิลปะจึงไม่ใช่การครีเอทแต่อำนาจของนักประวัติศาสตร์ศิลปะเป็นการที่เขาอิงอยู่กับหนังสือกรอบอะคาเดมิกบางอย่างที่เล่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะเพราะฉะนั้นเขาก็มีเบสบางอย่างเหมือนกันนะครับคราวนี้กลุ่มที่3ก็คือกลุ่มผู้ฟังผู้ดูผู้เสพศิลปะนะครับกลุ่มผู้เสพศิลปะผมคิดว่าจำเป็นแค่ไหนที่ผู้เสพศิลปะแม่งต้องมีความรู้เรื่องทฤษฎีศิลปะคิดว่าจำเป็นไหมคือคนอย่างผมเนี่ยไม่ดูศิลปะแล้วก็ไม่มีความรู้เลยเกี่ยวกับศิลปะเพราะผมดูสวยดีโอเควะบางทีก็แบบไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยเพราะนั้นมันจำเป็นแค่ไหนล่ะที่เราจะผู้ดูจะต้องมีความรู้คำประเด็นนี้มันจะโยงกับประเด็นที่ผมจะพูดต่อไปคือว่าเอาความจริงคนที่มีความรู้ประวัติศาสตร์ศิลปะและทฤษฎีศิลปะที่จะดูรู้เรื่องอ่ะแม่งมีแต่นักวิจารณ์ศิลปะและนักประวัติศาสตร์ศิลป์ซึ่งแม่งเป็นอีลีทไม่กี่คนในประเทศไทยเพราะนั้นศิลปะแม่งไม่ได้มีศิลปะในสังคมนี้แม่งไม่ได้มีไว้เพื่อคนส่วนใหญ่ที่จะสามารถเข้าถึงศิลปะเพราะการที่เราคุยอยู่ในห้องนี้เราแม่งก็ฟังมันรู้เรื่องอยู่แค่นี้คุณออกไปพูดให้แม่ค้าข้างล่างขายกาแฟแม่งก็ฟังมันรู้เรื่องถูกไหมเพราะฉะนั้นประเด็นที่สำคัญก็คือว่าตกลงแล้วศิลปะเนี่ยมันให้อำนาจกับผู้ดูที่เป็นชาวบ้านเป็นไพร่มากน้อยแค่ไหนนะครับหรือจริงๆแล้วศิลปะแม่งเป็นไปเพื่อพวกอะคาเดมิกพวกที่แม่งเป็นเอ็กซ์เพิร์ททางศิลปะที่จะดูรู้เรื่องแล้วก็บอกว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดอันนี้ใช้ได้อันนี้ใช้ไม่ได้แล้วถ้าพวกกูดูแล้วพวกกูแฮปปี้มึงจะบอกว่าพวกกูดูไม่เป็นใช่ไหมนะนั่นคือสิ่งที่ผมเผชิญหน้ากับประเด็นเรื่องศิลปะนะครับโอเคประเด็นต่อมาประเด็นต่อมาผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจว่าไม่ว่าจะเป็นความรู้หรือเป็นศิลปะอะไรก็ตามนะครับมันล้วนแล้วแต่มีความสำคัญสัมพันธ์กับมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์ที่อยู่ในสังคมที่มีชนชั้นเราต้องยอมรับว่าสังคมเราแม่งเต็มไปด้วยชนชั้นนะมีตั้งแต่เจ้าที่แม่งคุณต้องพูดภาษาอะไรกันเขาเรียกภาษาอะไรราชาศัพท์จนกระทั่งถึงคนที่คุณแม่งบอกว่าตายไปก็ไม่มีประโยชน์นะช่างแม่งปล่อยตายไปไม่ต้องกินก็ได้มีชีวิตเหมือนหมาอย่างหมาบางทียังมีชีวิตดีกว่าคนอะไรเงี้ยเพราะนั้นศิลปะแม่งแล้วใครล่ะคือผมพูดไงคือผมยังไม่เล่าอีกก่อนผมเพิ่งอ่านหนังสือปากไก่และใบเรือของอาจารย์นิธินะครับอาจารย์นิธิก็เล่าว่าวรรณกรรมในช่วงต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยมันเต็มไปด้วยไดนามิกก็คือมีความพลวัตสูงมากมีความเปลี่ยนแปลงแทบจะปฏิวัติวรรณกรรมเลยแหละวรรณกรรมในช่วงต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยจากเดิมวรรณกรรมของเขาบอกอาจารย์นิธิบอกวรรณกรรมแบ่งเป็นสองพวกนะครับวรรณกรรมราชสำนักคือวรรณกรรมเจ้าพวกเจ้าในสร้างวรรณกรรมกับวรรณกรรมของไพร่คราวนี้พวกเจ้าเนี่ยเวลาที่แม่งสร้างวรรณกรรมขึ้นมาก็จะบอกว่าวรรณกรรมต้องมีกฎเกณฑ์ตายตัวมึงจะแบบพลิกผันมึงจะอิมโพรไวส์ที่อะไรไม่ได้เลยนะครับคราวนี้วรรณกรรมไพร่เนี่ยมันไม่มีการจดบันทึกเนี่ยพวกไพร่แม่งอ่านหนังสือไม่ออกคราวนี้พวกไพร่เนี่ยชนชั้นต่ำก็จะต้องด้นสดแบบร้องเพลงสดแบบไม่มีการบันทึกเอาไว้อะคือใช้ปฏิภาณล้วนๆในการครีเอทผลงานของตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอาจารย์นิธิชี้เห็นว่าวรรณกรรมเจ้านี่แหละแม่งไม่แค่ไม่พัฒนาที่อะไรเลยแต่สิ่งที่พลังที่มันพัฒนามากๆน่ะคือวรรณกรรมของไพร่เพราะชนชั้นล่างเนี่ยไม่ได้ติดอยู่กับกรอบของวรรณกรรมที่คุณต้องเขียนมีกฎเกณฑ์ตายตัวแล้วให้มันพัฒนาได้คราวนี้พอถึงจุดหนึ่งเจ้าแม่งต้องคิดว่าไอ้เหี้ยกูจะพัฒนายังไงดีวะ
จ้าก็เลยเริ่มไปเอาวรรณกรรมของไพร่เนี่ยเอาฟอร์มของมันเนี่ยเข้ามายัดอยู่ในคอนเทนต์เดิมของตัวเองก็คือทำให้มันพัฒนามากขึ้นโดยเอารูปแบบของไพร่เนี่ยเข้ามาใช้ก็ทำให้เกิดการทำละครเกิดอะไรต่างๆขึ้นทำให้ไม่งั้นวรรณกรรมเจ้าแม่งก็จะตายหาเพราะฉะนั้นคือสุดท้ายทำให้วรรณกรรมของเจ้ามันพัฒนาขึ้นคือถ้าเรามองในแง่นี้เนี่ยนะครับคือผมได้ยินหลายคนจะบอกว่าคนนักวิจารณ์ศิลปะหลายคนก็จะชอบพูดบอกว่าหรือพวกก้าวหน้าทั้งหลายจะบอกว่าโอ้ยวงการศิลปะไทยเนี่ยแม่งแบบไม่มีเหี้ยอะไรก้าวหน้าหรอกนะคือแบบมันแบบล้าหลังจังเลยมันแบบหยุดนิ่งแต่ผมว่าจริงๆแล้วทุกสังคมมันล้วนแล้วแต่มีไดนามิกของการพัฒนามีปฏิสัมพันธ์มีอะไรหลากหลายเยอะแยะไปหมดเพียงแต่นะครับสิ่งที่เรียกว่าวรรณกรรมไพร่หรือศิลปะไพร่เนี่ยอาจจะไม่ถูกยอมรับในฐานะที่เป็นศิลปะในความหมายแบบอะคาเดมิกก็ได้นี่ผมเป็นสิ่งที่ผมตั้งคำถามพูดอีกทีก็คือว่าศิลป์ creativity ของไพร่อาจจะไม่ถูกเรียกว่าเป็นศิลปะในนิยามแบบวิชาการตะวันตกที่นักวิจารณ์ศิลปะนักประสาทศิลปะยอมรับหรือเชื่อถืออยู่นะครับเราจะดิวกับประเด็นแบบนี้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นในประเด็นนี้ก็คือมันมีชนชั้นแน่นอนแล้วแต่ละชนชั้นก็มี creativity ของตัวเองเพียงแต่ว่าคุณจะจัดการกับไอ้ความสัมพันธ์เหล่านี้ยังไงนะครับเมื่อเช้านี้ผมเพิ่งอ่านบทความหนึ่งเป็นบทความที่เขียนถึงประเด็นเรื่อง philosophy เขียนว่าปรัชญาเขาบอกว่ามันมีการจัดประเภทนักปรัชญาจัดลำดับว่าตอนนี้นักปรัชญาดังแม่งมีใครบ้างอเมริกามีจูดิธ บัตเลอร์อะไรพวกนี้มีใครบ้างอะไรแบบนี้แต่ว่าที่จัดอันดับโลกกันเนี่ยไม่มีนักปรัชญาจากโลกอื่นที่ไม่ใช่ตะวันตกเลยนะครับไม่มีนักปรัชญาจากโลกอื่นที่ไม่ใช่ตะวันตกเลยส่วนถ้าเราจะเรียกนักปรัชญาหรือนักคิดในโลกที่เป็นตะวันออกแอฟริกาเอเชียคุณก็เรียกมันว่าเป็นนักปรัชญาชาติพันธ์เป็นปรัชญาที่อิงกับประเด็นชาติพันธ์ไม่เป็นปรัชญาที่เป็นยูนิเวอร์ซัลหรือเป็นสากลแต่ถ้าเราบอกว่าพอเป็นตอนตกปุ๊บแม่งเป็นยูนิเวอร์ซัลทันทีแต่ประเด็นที่ดีเบตกันในโลกตะวันออกหรือโลกแอฟริกาคุณนี่บอกว่าอ๋อแม่งเป็นเอทโนฟิโลโซฟีหรือว่าเป็นแค่ติงเกอร์ไม่ได้เป็นฟิโลโซเฟอร์คำถามคือว่ามันมีไอ้การอำนาจของการจัดประเภทแบบนี้ว่าอะไรเป็นฟิโลโซฟีหรือไม่ใช่ฟิโลโซฟีมันก็เป็นประเด็นอีกเหมือนกันเช่นเดียวกับเรื่องอาร์ตนะครับผมคิดมันมีเรื่องคลาสมันมีเรื่องอะไรหลายๆเรื่องเพราะคุณก็รู้ว่าชาวนาอังกฤษหรือกรรมกรอังกฤษแม่งก็ดูพวกเฮียเนี่ยไม่รู้เรื่องเหมือนกันแหละไม่ใช่เฉพาะกรรมกรหรือไพร่ไทยนะครับเพราะฉะนั้นมันเต็มไปด้วยเรื่องคลาสที่จะเข้าถึงความรู้หรือการเสกงานศิลปะและความรู้อื่นๆในโลกครับประเด็นต่อมาของผมก็คือว่าเอาจริงผมคิดว่านักวิชาศิลปะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเท่าที่ผมฟังคุณเจนเนี่ยผมรู้สึกว่านักวิชาศิลปะเนี่ยมันมีลักษณะที่เป็นอีลีทมากรวมถึงศิลปินด้วยนะครับที่ผมมองมีคนอยู่3กลุ่มคือศิลปินนักวาดศิลปะและคนดูผมรู้สึกว่าไอ้2พวกนี้ไม่โคตรจะอีลีทเลยเพราะมันพยายามจะผูกขาดว่าจริงๆแล้วงานของกูมีความหมายอะไรนะหรือถ้าเป็นนักวาดศิลป์มันก็จะบอกว่าคุณต้องไปจับอยู่ว่ามันอยู่ในสกูไหนฟอร์มกับคอนเทนต์แม่งตรงมั้ยที่เจนวิจารณ์กราฟฟิตี้หรืออะไรก็ตามนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าเอาข้อจริงเนี่ยนักวาดศาสตร์ศิลปะเนี่ยนะครับมีแนวโน้มที่จะปฏิเสธคอนเท็กซ์ที่มีลักษณะเฉพาะมากนะครับคือมองว่าเวลาคุณพูดถึงสกูคุณพูดถึงมูฟเมนต์ต่างๆเหล่านี้แม่งข้ามพ้นบริบทหมดถ้าคุณเป็นกราฟฟิตี้ในไทยคุณแม่งต้องเหมือนกราฟฟิตี้ในตะวันตกแล้วไม่รู้คือผมเรียนสังคมศาสตร์ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมวิธีคิดแบบนี้มันถึงแอพพลายได้นะครับวันนั้นผมคุยกับหลายคนที่อยู่ในวิจิตรศิลป์เนี่ยนะมันมีประเด็นหนึ่งที่ผมถามแล้วผมคิดว่าน่าสนใจมากคือว่าผมถามคำถามว่าเวลาที่เราจัดว่างานสร้างสรรค์อันนี้เป็นศิลปะสำนักอะไรเนี่ยสมมุติว่าคุณเขียนงานในปีคุณผลิตงานในปี1970กว่าที่เขาจะเรียกงานชิ้นนี้ว่าเป็นสกูอะไรเนี่ยมันต้องผ่านไปแล้วสักระยะหนึ่งถูกไหมใช่ไหมคืออะไรที่คุณผลิตเองขึ้นมาใหม่เนี่ยแม้ต้องผ่านไปสักระยะหนึ่งเขาถึงจะเรียกมันว่าเป็นสกูอะไรนั่นในระยะอันนี้มันน่าสนใจมากก็คือว่า
สิ่งที่ถูกผลิตขึ้นมาใหม่ไม่ว่าจะเป็นฟอร์มหรือคอนเทนต์ก็ตามเนี่ยมันจะไม่ถูกแคตเตอร์ไลซ์ในฐานะที่เป็นอาร์ตในช่วงเวลาที่มันเกิดขึ้นนะครับมันอาจจะถูกเรียกว่าเป็นแบบสามารถเป็นเหี้ยอะไรก็ไม่รู้เป็นงานแบบอะไรไม่รู้ที่มันไม่มีคุณค่านะอันนัยยะที่สองก็คือว่าอำนาจของการสถาปนาให้สิ่งนั้นๆกลายเป็นอาร์ตที่มีคุณค่ามีสกูปอยู่ในหนังสือประวัติศาสตร์ศิลปะได้นั่นคืออำนาจของนักประวัติศาสตร์ศิลป์นะครับเป็นคืออำนาจของนักประวัติศาสตร์ศิลป์เพราะฉะนั้นซึ่งอำนาจของนักประวัติศาสตร์ศิลป์เกิดขึ้นทีหลังจากการที่งานนี้มันถูกครีเอทขึ้นในยุคสมัยของมันนั่นแหละอันนี้เป็นเรื่องที่ผมรู้สึกผมสนใจนะว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยนักประวัติศาสตร์ศิลป์แม่งมีอำนาจมากเลยที่คุณจะบอกว่านับว่างานชิ้นไหนแม่งเป็นงานศิลปะแล้วไม่ใช่งานศิลปะนะครับและนั่นเรื่องหมายอย่างยืนยันอันเดิมก็คือคนดูแม่งไม่มีที่อะไรเลยคือถูกถีบออกจากแวดวงศิลปะเพราะแวดวงศิลปะเป็นแวดวงอีลิทที่แม่งต้องรู้เรื่องทฤษฎีศิลปะต้องรู้งานหาเหวนั่นนี่ต้องไปแกลเลอรี่ต้องอะไรต่างๆซึ่งผมไม่สามารถที่จะเป็นได้เลยนะครับโอเคประเด็นต่อมาประเด็นต่อมาซึ่งเป็นประเด็นเชื่อมโยงประเด็นสุดท้ายผมพูดรวมไปแล้วกันครับก็คือว่าคำถามของผมก็คือว่าสังคมไทยไม่ต้องการศิลปะจริงหรือนะสังคมไทยต้องการศิลปะจริงไหมนะครับเมื่อวานนี้มีคนถามผมเมื่อวานนี้วันก่อนเจนถามผมว่าเคยดูงานศิลปะไหมถ้าศิลปะในความหมายแคบก็คือต้องเดินเข้าไปในแกลเลอรี่เนี่ยผมดูน้อยมากยกเว้นว่าผมเวลาผมไปเที่ยวเมืองอื่นๆที่ไม่ใช่ประเทศไทยก็จะไปแต่ผมถ้าในความหมายกว้างผมก็ดูละครดูทีวีดูหนังฟังเพลงที่อะไรตลอดเพราะนั้นจะนับว่าเป็นงานศิลปะไหมก็ไม่รู้นะครับคราวนี้ผมลองคุยกับคนที่อยู่ในแวดวงศิลปะผมก็ถามว่าที่ศิลปะมันคืออะไรวะถ้าเพราะว่าคุณชวนผมมาคุยเรื่องศิลปะศิลปะแม่งคืออะไรวะมีคำอธิบายที่ผมฟังมาตลอดศิลปะมันคือการแสดงออกของพลังจิตใจภายในของมนุษย์นะมันมาจากอินเนอร์นะมาจากอินเนอร์ผมก็คิดว่าไอ้เหี้ยถ้ามาจากอินเนอร์เนี่ยศาสนาแม่งก็แบบโคตรจะอินเนอร์เลยอ่ะคือมึงไม่ต้องทำงานศิลปะก็ได้หรือมึงจะนับว่างานศิลปะกับเข้าทรงเอาอะไรแทงปากนี่แม่งเป็นงานศิลปะไหมนะอันนี้ก็เป็นปัญหาครับอันที่สองบอกว่าศิลปะเนี่ยแม่งเป็นเรื่องที่พูดเกี่ยวกับความจริงนะครับศิลปะเป็นเรื่องที่พูดต้องพูดเกี่ยวกับความจริงบางอย่างที่เครื่องมืออื่นไม่สามารถที่จะพูดถึงความจริงนั้นๆได้นะแต่มีศิลปะจำนวนมากที่แม่งไม่รู้พูดที่อะไรอย่างตัวอย่างเช่นงานของพอลล็อกที่เมื่อกี้เจนบอกเป็น art for art sake ใช่ไหมคือไม่เกี่ยวที่อะไรกับสังคมเลยมึงเป็นแล้วมึงเป็นงานศิลปะไหมอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันครับบอกว่าศิลปะเนี่ยเอาเข้าจริงนะผมเพิ่งบรรลุธรรมจากการคุยกับมิสหายท่านหนึ่งนะครับมิสหายผมถามมิสหายท่านนี้ว่าเฮ้ยในความหมายของมึงอ่ะศิลปะคืออะไรวะบอกว่าอ๋อพี่ศิลปะเนี่ยไม่เป็นเครื่องมือของการสื่อสารเป็น tools แบบนึงเพราะฉะนั้นผมมองศิลปะแบบ functional อ่ะคือถ้ามันสามารถเป็นเครื่องมือที่ทำให้คุณพูดประเด็นที่คุณอยากพูดได้แม่ง make senseเพราะศิลปะเป็นเครื่องมือประเภทหนึ่งท่ามกลางเครื่องมือจำนวนมากในสังคมนี้คุณอาจจะพูดถึงความจริงหรือคุณอาจจะพูดเรื่องที่อะไรก็ได้ผ่านเรื่องการเมืองผ่านเรื่องอะไรก็ได้แต่ศิลปะเป็นเครื่องมือแบบหนึ่งเพราะนั้นแต่ถ้าคุณมองแบบนี้เนี่ยถ้าคุณมองแบบนี้เนี่ยศิลปะแม่งจะเป็นอะไรที่สามัญมากก็คือว่าแม่งไม่ได้สูงส่งไงศิลปะแม่งเหมือนการที่คุณหยิบซ่อมขึ้นมาแล้วคุณก็หยิบอาหารกินได้อะนึกออกใช่ไหมคือเพื่อแต่ประเด็นที่สำคัญก็คือว่าเท่าที่ผมพูดมาสามอินเนอร์ทรูธแล้วก็ฟังก์ชันเนี่ยเอาจริงเนี่ยนักวาสาศิลปะแม่งก็ยอมไม่ได้ให้ศิลปะกลายเป็นแค่ทรูธหรือฟังก์ชันนึกออกไหมเพราะศิลปะแม่งต้องมีขอบอาณาเขตที่แม่งสาสิ่งชิบหายเลยเพราะแม่งอิงกับสกูอิงกับที่อะไรเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นคือคุณยอมไม่ได้อะศิลปะแม่งต้องมีพื้นที่ของตัวมันเองศิลปะไม่ใช่แค่ทรูธอันนึงถ้าเป็นศิลปะเป็นแค่ทูนในสังคมนี้แม่งก็ยังเป็นศิลปะได้เพราะกูพูดเรื่องอื่นผ่านทูนแบบอื่นไปได้ไงถูกไหมการที่คุณจะบอกว่าคณะคุณแม่งยังจำเป็นอยู่คุณแม่งก็ต้องบอกว่าอุตสาห์ของกูแม่งศาสตร์สิ่งที่ผ่านมันไม่ใช่เครื่องมือเพราะนั่นคือแล้วมันเป็นอะไรแน่ล่ะนะ
อันนี้ก็เป็นคำถามที่ผมยังหาคำตอบไม่ได้นะครับจริงมีหลายประเด็นนะครับคราวนี้คำถามอันนึงที่โยงมาตอนนี้ก็คือว่าเฮ้ยการที่สังคมเราบอกว่าถ้าสังคมเราต้องการศิลปะเนี่ยมันในแต่ละสังคมแต่ละชนชั้นในสังคมมันต้องการศิลปะเหมือนกันไหมนะครับโดยทำหน้าที่เหมือนกันไหมถ้าผมงานของจานิธิก็จะบอกว่าชนชั้นสูงแม่งผลิตวรรณกรรมเพื่อเชิดชูสถาบันกษัตริย์พูดง่ายยกย่องตัวเองนะว่ากูเป็นเทวดากูเป็นพระนารายณ์เกิดอะไรก็ตามชนชั้นล่างเนี่ยไม่สนใจเลยว่าวรรณกรรมแม่งจะทำงานพวกนั้นเพราะกูไม่ได้สนใจชีวิตชนชั้นสูงชนชั้นล่างผลิตงานวรรณกรรมเพียงเพื่อที่จะตอบสนองความบันเทิงประจำวันหรือตอบสนองพิธีกรรมในเชิงฤดูกาลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานแดดของตัวเองเท่านั้นไม่ได้สนใจว่าแม่งจะเป็นพระนารายณ์ที่อะไรมาเกิดกูไม่สนใจก็เลยถ้าผมทำความเข้าใจแบบนี้ผมคิดว่าจริงๆแล้วสิสังคมเนี่ยล้วนแล้วแต่ต้องการ creativity บางอย่างเสมอแหละเรื่องเราคนล้วนแล้วแต่ create แล้วเรา create เพื่อที่จะตอบสนองฟังก์ชันของสังคมของตัวเราเองแต่ว่าแต่ละชนชั้นก็มีฟังก์ชันที่ต้องการตอบสนองแตกต่างกันไปมีฟอร์มและคอนเทนต์ที่แตกต่างกันไปคราวนี้คุณจะเรียกว่าอาร์ตไหมล่ะถ้าใครแม่ง create ที่อะไรบางอย่างขึ้นมาเพื่อตอบสนองฟังก์ชันของตัวเองนะนี่เป็นคำถามเพราะนั้นผมคิดว่ามันเต็มไปด้วยเรื่องชนชั้นไปหมดนะครับในแง่ของศิลปะและความรู้สมัยใหม่ผมขอสรุปสุดท้าย2ข้อนะครับเป็นข้อเสนอของผมก็คือว่าผมซื้อไอเดียว่าศิลปะเป็นเครื่องมือนะครับฟังก์ชันที่นำไปสู่การสื่อสารแต่การสื่อสารของศิลปะสำหรับตัวผมประเมินผ่านศิลปะผ่านแง่มุมทางการเมืองนะครับผมคิดว่าการมีความหมายกว้างครับว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายมันคืออะไรผมคิดว่าศิลปะเนี่ยคือเครื่องมือของการสื่อสารเพื่อที่จะพูดความจริงในสิ่งที่ภาษามนุษย์โดยทั่วไปไม่สามารถที่จะพูดได้เรากำลังพูดถึงสิ่งที่เราพูดถึงโดยทั่วไปไม่ได้เราต้องแสดงออกมันผ่านเครื่องมือที่เรียกว่าอาร์ตลักษณะของความจริงคืออะไรนะครับความจริงของสังคมเนี่ยความจริงของสังคมเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องเวลาสมมติเวลาคุณบอกว่าเวลาคุณไปเที่ยวเคยไปม่อนแจ่มไหมครับเคยไหมไม่เคยเคยนะหรือคุณไปเที่ยวที่อะไรก็ตามรีสอร์ทต้นตีอะไรที่มันสวยๆแบบราชพฤกษ์งานสวนสวนโล่งไงต้นไม้แห้งสวยหายเลยนี่คือธรรมชาติที่แท้จริงของโลกธรรมชาติแม่งเป็นอย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่เวลาคุณบอกว่าเนี่ยแม่งคือธรรมชาติแต่พอซึนามิถล่มหาดป่าตองเนี่ยคุณแบบไอ้เหี้ยแม่งไม่ใช่ธรรมชาติอันนี้มันโหดร้ายเกินไปกว่าที่จะเรียกว่าธรรมชาติที่สวยงามเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพูดว่าม่อนแจ่มและปลายและที่อะไรต่างเหล่านี้แม่งคือธรรมชาติเลยเอาข้อจริงคุณกำลังตอแหลอยู่ไงเพราะความจริงคือสึนามิและแผ่นดินไหวโลกร้อนที่อะไรต่างเหล่านี้ที่แม่งเป็นความจริงและผลกระทบกับชีวิตคุณมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นลักษณะของความจริงมันจริงไม่ใช่อะไรที่มันสมูทมากความจริงเต็มด้วยความขัดแย้งเต็มไปด้วยความตึงเครียดไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเรานิยามว่าศิลปะทำหน้าที่การพูดถึงความจริงที่เครื่องมืออย่างอื่นพูดไม่ได้เพราะว่าศิลปะต้องพูดถึงความขัดแย้งและพูดถึงอะไรที่เต็มไปด้วยความที่มันไม่ลงรอยกันและกันนะครับไม่ว่าจะเป็นความไม่ลงรอยระหว่างมนุษย์หรือมนุษย์กับธรรมชาติหรือมนุษย์กับโลกอะไรต่างนะครับและสิ่งที่ผมคิดว่าถ้าพูดถึงศิลปะการเมืองสิ่งที่ไม่ลงรอยกันมากที่สุดในแง่ของการเมืองก็คือเรื่องชนชั้นคุณจะเห็นว่าทุกวันนี้แม่งก็สู้กันระหว่างอำมาตย์กับไพ่แต่คุณแม่งก็ไม่จำเป็นต้องพูดถึงเรื่องอำมาตย์กับไพ่แบบที่แม่งพูดกันตรงไปตรงมาแต่ศิลปะมันต้องมีพลังมากกว่านั้นหรือเปล่านะครับประเด็นสุดท้ายของผมประเด็นที่ซึ่งข้อเสนอประเด็นที่สองผมคิดว่าผมแม่งไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยกับการที่ศิลปะแม่งจะถูกควบคุมโดยอะไรอ่ะธุรกิจอะไรเงี้ย commercialize ทั้งหลายนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วคุณจะหลีกเลี่ยงยังไงอ่ะคุณอยู่ในสังคมทุนนิยมซึ่งแม่งแบบทุกอย่างหาซื้อได้ด้วยเงินเนี่ยคุณ commodify ทุกอย่างให้เป็นสินค้าได้หมดอ่ะนะเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งความรักคุณก็ซื้อได้ถูกไหมความรักคุณก็ซื้อได้เพราะนั้นคุณแม่งจะพูดคุณจะหลีกเลี่ยงยังไงอ่ะถ้าคุณยังบอกว่าคุณยัง
แฮปปี้ที่อยู่ในระบบทุนนิยมแต่คุณแม็กจะหลีกบอกว่ากูมีศิลธรรมมากกว่าที่ไม่ต้องการทำให้ศิลปะแตกเปื้อนด้วยธุรกิจเข้าใจไหมปะคือคุณบอกดิฉันสร้างผลงานศิลปะมาให้มันยิ่งใหญ่ให้มันข้ามพ้นโลกธุรกิจแต่แม็กไม่จริงไงเพราะสุดท้ายคุณแม็กก็ต้องทำมาหาแดกอยู่ดีถูกไหมเพราะนั่นคือคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้ในสังคมทุนนิยมผมคิดว่าจุดยืนที่ดีที่สุดที่จะทำให้ศิลปะมันมีพลังในทางการเมืองและมันข้ามพ้นอำนาจของธุรกิจและอำนาจของชนชั้นเจ้าเจ้าที่อะไรทั้งหลายเหล่านี้ก็คือการที่คุณมีจุดยืนแบบสังคมนิยมนะครับคือผมคิดว่าประเด็นที่เราต้องอันล็อกที่สำคัญที่สุดก็คือประเด็นเรื่องคลาสเรื่องชนชั้นเพราะอะไรเพราะคุณต้องอย่างที่ผมพูดไปทั้งหมดอะแม้คุณเป็นชาวบ้านคุณเป็นไพ่คุณไม่มีทางของความเข้าใจศิลปะคุณไม่มีอำนาจเที่ยอะไรไปตัดสินผลงานศิลปะได้เลยเพราะนั้นคุณจะทำยังไงที่สิ่งที่คุณผลิตแม่อาจจะถูกเรียกว่าเป็นอาร์ตก็ได้นะหรือคุณมีอำนาจเพิ่มขึ้นแล้วผมคิดว่าปัญหาสำคัญของสังคมปัจจุบันก็คือเรายอมรับว่าเราแม้จะเท่าเทียมกันทางการเมืองก็พอแต่เราแม้ไม่ต้องเท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจแต่อีกความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจที่ดำรงอยู่นี่แหละที่แม้เป็นเครื่องมือกีดกันทำให้คนส่วนใหญ่ในสังคมแม้ไม่มีอำนาจที่จะกำหนดว่าอะไรคืออาร์ตและไม่มีอำนาจในการประเมินว่าอาร์ตดีหรือไม่ดีหรือเซิร์ฟกับกูหรือไม่เซิร์ฟกับกูอันนี้ผมพูดในนิยามว่าอาร์ตเป็นเครื่องมือเพราะฉะนั้นจุดยืนที่ทางการเมืองที่สำคัญที่สุดที่ทำให้อาร์ตไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือของชนชั้นสูงหรือพวกอีลิทที่แม่งคุยเรื่องทฤษฎีส้นตีนหมายก็คือว่าอันนี้ก็ตีนะทฤษฎีส้นตีนหมายก็คือว่าคุณต้องทำคุณต้องต่อสู้เพื่อให้สังคมแม่งเท่าเทียมกันเรื่องเศรษฐกิจด้วยไม่ใช่คุณบอกว่าถ้าสังคมแม่งเหลื่อมล้ำกันอยู่ขนาดนี้อำนาจของการเข้าถึงอาร์ตแม่งไม่เท่ากันหรอกถูกปะเพราะนั้นคือคุณแม่ก็ต้องไปเรียนตูดเฉลิมชัยไงเพื่อที่คุณจะแบบได้แบบไอ้เหี้ยคุณจะได้เติบโตในแวดวงนี้ได้อย่างเงี้ยถ้าคุณเรียนตูดอาจารย์ท็อปคุณแม่ก็อาจจะแบบอยู่ไม่ตรงมากนึกออกไหมนะเพราะนั้นผมคิดว่าการที่อาร์ตมันจะเป็นอาร์ตของมวลชนหรืออาร์ตที่มันเป็นทูลของมนุษย์ได้จริงเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนแปลงสังคมไปพร้อมๆกันนะคือสังคมแม่งเหี้ยมากจนคุณแบบอาร์ตแม่งทำเหี้ยอะไรนอกจากเป็นเครื่องมือของอีลิทที่แม่งคุยกันเฉพาะในห้องเรียนนะครับก็ขอจบเท่านี้ก่อนก็สนุกนะครับก็คืออาจารย์เป็นจิตก็คือจะเชี่ยวชาญแล้วก็ค่อนข้างพูดถึงบ่อยในการมองวัฒนธรรมในเชิงของมาร์กซิสเพราะฉะนั้นเวลาพูดคุยเนี่ยก็จะเน้นในการตีความเรื่องของชนชั้นอันนี้คือบอกถ้าเผื่อน้องๆคนไหนไม่คุ้นเคยกับแนวทางการเสนอข้อเสนอของอาจารย์เจนกิ๊กนะก็เชื่อว่าเจนคงมีอะไรอะอยากพูดคุยต่อเยอะก็อยากถามพี่ขออนุญาตในฐานะที่มีอำนาจเป็นผู้มีอำนาจในการถือไมค์ก่อนก็ขอถามพี่เจนกิ๊กก่อนซื้อของงานบ่อยไหมไม่ใช่ผมจะเล่นคืออยากจะถามว่าแล้วในเชิงนักศึกษาเนี่ยที่เจนกิ๊กบอกว่าในเชิงศิลปะชาวบ้านชนชั้นอื่นที่ไม่ใช่อีลิทเนี่ยถูกฉีดถูกขัดออกถูกปัดออกจากความองค์ความรู้หรือว่าการตีความแล้วในเชิงรัฐศาสตร์หรือสังคมศาสตร์เนี่ยถ้อยความทฤษฎีต่างๆมันขัดมันฉีดชาวบ้านออกไปจากองค์ความรู้พวกนี้เหมือนกันหรือเปล่าเช่นถ้าในสถานการณ์การเมืองไทยอาจจะมีคำว่าแดงปัญญาชนแดงชาวบ้านหรือปัญญาชนเหนือชาวบ้านอะไรเงี้ยครับถ้าลองเปรียบเทียบดูในแวดวงรัฐศาสตร์เป็นยังไงครับคือมันมีทุกองคือผมคิดว่าองค์ความรู้ตราบใดที่เราอยู่ในสังคมที่แม่งเป็นคือคุณต้องเข้าใจว่าสังคมสมัยก่อนเนี่ยแม่งเป็นสังคมสักดินาใช่ไหมครับสักดินาคือพวกเจ้าแม่งผูกขาดความรู้ผูกขาดการบอกว่าอะไรแม่งถูกต้องตอนนี้เราอยู่ในสังคมที่แม่งเป็นทุนนิยมแล้วก็มีเจ้าอยู่ด้วยเนี่ยซึ่งเราไม่รู้จะเรียกว่าอะไรคนที่ผูกขาดความถูกต้องของแม่งก็คือเงินในกระเป๋าคุณแม่งบอกได้ว่าไอ้ที่อะไรแม่งถูกต้องอย่างคิวเรเตอร์ใช่ไหมอย่างพวกกลุ่มทุนพวกนายทุนที่แม่งสะสมคอลเลกเตอร์เลยมาอาร์ตดีลเลอร์เลยมาแม่งกำหนดเนี่ยว่าอะไรแม่งมีคุณค่าและขายได้เพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันนะครับความรู้ในสังคมปัจจุบันเนี่ยแม่งถูกกำหนดโดยเงินไงคือคนอย่างผมแม่งไม่สามารถเป็นอาจารย์แม่งก็ไม่มีใครให้เงินวิจัยเพราะทำเรื่องที่อะไรที่แม่งไม่เซิร์ฟกับธุรกิจหรือเซิร์ฟกับสถาบันศาสนาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีแต่บ่อนทำลายอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น
เรากำลังอยู่ภายใต้สังคมแบบนี้ที่แม่งไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงนะเพียงแต่ว่าคราวนี้สิ่งที่น่าสนใจคือปัญญาชนแม่งเหี้ยไหมนะครับหรือเราต้องมีปัญญาชนผมคิดว่าเราต้องมีปัญญาชนนะครับแต่ปัญญาชนแม่งต้องทำหน้าที่ในการผลิตสร้างความรู้และทำให้ความรู้แม่งขยายตัวไปให้คนอื่นสามารถเป็นปัญญาชนได้ด้วยแต่คุณจะพบว่าปัญญาชนปัจจุบันแม่งพูดภาษาที่อะไรก็ไม่รู้ที่พยายามทำให้คนอื่นฟังไม่รู้เรื่องหรืออาร์ตแม่งเป็นเรื่องเฉพาะของเอ็กซ์เพิร์ทเกี่ยวกับอาร์ตเท่านั้นอย่างเงี้ยผมคิดว่านี่มันไม่ใช่หน้าที่ของปัญญาชนแม่งคุณจะผลิตมาทำหาถ้าคุณแม่งจะดูกันแค่ร้อยคน200คนในประเทศไทยอะไรแบบเนี้ยนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าปัญญาชนสำคัญแต่ปัญญาชนต้องทำหน้าที่ที่จะทำให้คนอื่นเป็นปัญญาชนเหมือนกันไม่ใช่ปัญญาชนว่ากูเป็นปัญญาชนตลอดกาลพวกมึงแม่งเป็นชาวบ้านตลอดกาลคือผมคิดว่านี่คือปัญหาของปัญญาชนแล้วเราจะพบว่าต่อให้คุณแม่งเป็นเสื้อเหลืองหรือเสื้อแดงเป็นเซเลบเป็นที่อะไรก็ตามนักเขียนนักตีได้หลายพวกมีแม่งมีที่คิดแบบเดียวกันหมดก็คือว่ากูแม่งเป็นปัญญาชนและพวกมึงก็เป็นแค่ทาร์เก็ตกลุ่มของกูเท่านั้นคือผมคิดว่านี่เป็นปัญหาที่ทำให้ทำไมอาร์ตหรือความรู้อื่นๆในโลกเนี่ยมันถึงไม่สามารถที่จะทำให้คนอื่นเข้าถึงได้มันถึงยังรักษาในคลาสนี่อยู่เพราะปัญญาชนแม่งมีวิธีคิดที่ผิดนะครับครับเจนน่าจะมีการพูดคุยต่อเยอะแต่ก็ได้เดี๋ยวขอคุณเจนพูดก่อนนิดนึงเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเองหรือว่าได้นะครับขอบคุณคุณเก่งตอนนี้รู้สึกว่าได้เพียงหน้าเป็นอีลีทแล้วก็สูงส่งมากคือรอได้นะคะคือไม่แน่ใจนะคะว่าจริงๆแล้วคนแปลชนชั้นอะไรที่ว่าเนี่ยชัดขนาดนั้นจริงหรือเปล่าเพราะว่าคือต้องเล่าเรื่องส่วนตัวแบบคือที่บ้านเนี่ยทุกคนเรียนสายเศรษฐศาสตร์ธุรกิจอะไรเงี้ยแล้วก็คือเราเนี่ยคือเราก็จะรู้ว่าจริงๆเกิดที่เรียนรองภาษาค่ะที่ขึ้นในสายแทนที่อีเลนคือเหมือนว่าอยู่ในทุกท่าที่คือแค่แบบว่าตอนเข้ามาเรียนศิลปากรเนี่ยคือที่บ้านก็กังวลคือเรามาเรียนก็รู้ว่าจริงๆนักศึกษาศิลปะส่วนใหญ่ก็เป็นลูกชาวบ้านน่ะคือพูดอย่างตรงคือบางทีเลยก็สงสัยเวลาเราพูดเรื่องว่าศิลปะเป็นแต่ว่าเข้าใจประเด็นที่คุณกิ๊กพูดนะคะเพราะคือท้ายสุดกระบวนการเวลามันผ่านไปมันก็มีอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็มีคือซักเกิลของมันอยู่ด้วยไม่ได้คือเราไม่ได้คือว่าลอยสายกับศิลปะแบบสุดมากนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือเมื่อกี้ที่พูดเรื่องคอนล็อกต้องขอแก้นิดนึงคือไม่พูดว่าหลอกทำอาร์ฟอร์เซตเราก็ไม่เชื่อเรื่องอาร์ฟอร์เซตการแบ่งว่าอาร์ฟอร์เซตกับอาร์ฟอร์ไลฟ์นี่นะคะคือกำลังพูดถึงจริงๆแล้วกำลังพูดถึงอิทธิพลของนักวิจารณ์ศิลปะแล้วก็พูดถึงความพยายามที่ศิลปะจะออกแบบการเป็นศิลปะหรือพยายามที่จะพูดกับเองเลยนะคะเพราะว่าจริงๆมันเป็นได้แค่ไหนเป็นมากกว่าแล้วอีกประเด็นคือเราพูดเรื่องตัวของคนเนาะน่าสงสัยว่าเหมือนกันเราเรื่องพรมแดนคือมันมีพรมแดนเหมือนชัดเจนขนาดไหนจริงๆแล้วเราบอกว่าเอาเองแน่นอนอย่างนี้เพียงศิลปะเทรนด์แบบศิลปะคนก็คือมันก็เหมือนจริงๆแล้วเราถือว่าความรู้ที่อยู่ในพรมแดนคือแม้กระทั่งไม่ขีดการเข้าไปในศิลปะคือแต่เราคุ้มของนั้นก็นั่นไม่ใช่ประเด็นเราหรือเปล่าแล้วก็เราพูดว่าเวลาเราคือเราต้องตอบให้กันบอกว่านั่นคือการเราคือเราก็อยู่บนที่ที่แบบเดิมคือไม่ต่างกันเราช่วยมันดีอันนี้รอบสองอ่ะเพราะส่วนตัวมันคิดว่ามันมีบางอย่างที่รับส่งแล้วก็มันเลอมากกว่านั้นนะคะแล้วก็เรื่องศิลปะจำเป็นไหมไม่จำเป็นค่ะนี่จำเป็นไหมที่ใส่ไม่จำเป็นเสื้อผ้าจำเป็นไหมอาจจะไม่จำเป็นภาพยนตร์จำเป็นไหมก็ไม่จำเป็นคือเราอยู่ในที่นี้ไม่ได้คือไม่ได้คำตอบแบบเดียวกันนะคะแต่ว่าศิลปะแก้ปัญหาสังคมไม่ได้
นี่คือแก้ปัญหาคุณไม่ได้ชี้ทางออกไม่ได้พาใครลุยพาไม่ได้ให้การสว่างไม่ได้ทำให้ใครหลุดพ้นไม่ได้ศิลปะไม่มีหน้าที่สั่งสอนศิลปะรักษาโลกแบบไม่ได้นะแล้วสงสัยมากว่าคำว่าศิลปะเพื่อมวลชนเนี่ยเข้าข่ายกันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าออฟซิโมรอนหรือเปล่าออฟซิโมรอนคือคำสองคำที่มันขัดแย้งกันเองอย่างเช่นการพูดว่า good politician เนี่ย moral politicianอันนี้เรื่องตรงนี้คือสองอย่างที่มันเป็นไปได้คือเพราะว่าศิลปะเพื่อมวลชนเป็นคำที่ย้อนแย้งในตัวเองหรือเปล่าคืออันนี้ก็อย่างที่เชื่อมกันแล้วคือพูดอีกครั้งแรกคือเรื่องของวอลฮอล์ว่าคือถ้าสู้สู้ประกอบสู้ของวอลฮอล์เนี่ยคือแน่นอนวอลฮอล์กำลังจะไปจับเรื่องของสมมติสูตรแต่ว่าตัววอลฮอล์ก็เป็นคนคือเป็นมากมากเนาะคือพูดถึงสู้ขึ้นอาหารสามัญจากโรงงานสู่ประชาชนที่เข้าคือแบบบางทีเราไม่ได้ทำส่วนใหญ่แบบที่ร่วมแมสด้วยอะไรเงี้ยคือไม่ได้ทำให้ภาพนั้นเข้าถึงประชาชนคือภาพของวอลก็มีความหมายกลุ่มใกล้ๆอยู่ดีโดยเฉพาะวอลคือจะส่งการเป็นการเป็นภาพที่ที่เพื่อนชอบไงเพราะว่ามันคือมันไม่สามารถเข้าถึงประชาชนได้เองเพราะเราอ้างว่าเราเป็นคนทั่วไปบางทีจริงๆก็แค่คนทั่วไปเองเป็น subject เหมือนกันซึ่งจริงๆมันต้องแล้วก็ในทางตรงข้ามเนี่ยที่เรามีคำถามด้วยว่าเราถือศิลปะพยายามจะทำให้เป็นสามัญมากๆเนี่ยสามัญจนที่ลึกสามัญจนที่ใหญ่นี่คือมันเกิดคำถามจากชาวบ้านทั่วไปไม่เข้าใจศิลปะแล้วนี่เป็นศิลปะเป็นยังไงนี่คือเป็นความเวลาของศิลปะโลกสมัยนะคะที่มันจะเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วก็อีกอำนาจประเมินศิลปะนี้ใครนะคะคือจริงๆคิดว่าไม่มีคำตอบตายตัวคือขึ้นอยู่กับกรณีไปขึ้นอยู่กับว่าประเมินอะไรแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าคือพอประเมินแล้วก็ต้องรู้ว่านับเอาอะไรเป็นองค์ประกอบเอาเป็นบทลายล้อมเข้าด้วยคือคิดคุณเก่งกิจพูดสองอย่างคือเราจะประเมินจากอำนาจของผู้สร้างหรือว่าประเมินจากอำนาจของผู้ดูคือไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแต่ว่าคือสองอย่างแล้วก็มันขึ้นอยู่กับว่าเรากำลังดูถึงงานชิ้นไหนคือเราจะบอกว่าเราจะไม่นับรวมคนสร้างเลยโดยเด็ดขาดมันก็ไม่จริงแต่เราจะบอกว่าเราต้องถามศิลปินท่านนั้นว่างานแปลว่าอะไรก็ไม่ใช่ก็อะไรเนี้ยอันนี้เป็นปัญหาทางการวิจารณ์หรือที่ที่เรียกว่าฟาลาซีของคนสร้างฟาลาซีของงานที่เราเชื่อว่ามันเปิดบอกสุดอย่างแต่ว่ามันก็มีคำหนึ่งจริงๆไม่ได้คิดเองนะมีคำพูดว่าคืออะไรนะการปล่อยอำนาจไปสู่ผู้ดูคือการที่มันมีกิจเจเรื่องวรรณกรรมของผู้ตัดสินนะคือแต่ว่าเราไม่คิดว่ามัน 100% นะคะวรรณกรรมของแต่งขนาดการเป็นทอร่าของผู้ชมของผู้อ่านเนี่ยคือไม่มีใครถือสิทธิ์ขาดนะคะแล้วก็อำนาจแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ตอนจบยกเรื่องบุญเยอะเพราะว่าบุญเยอะบอกว่าเวลาเราพูดถึงผู้สร้างครีเอเตอร์นี่นะคะแบบว่าคือครีเอเตอร์สเนี่ยคือเราพูดครีเอเตอร์สเนี่ยเรามักจะมองตรงคนแต่จริงๆแล้วเนี่ยการพูดถึงครีเอเตอร์มันไม่ได้เป็นเรื่องแบบเดียวมันไม่ได้เป็นเรื่องลับเลยหรือเพราะว่าการคือบูเลียนถามว่าครีเอเตอร์เกิดขึ้นจากอะไรแน่นอนครีเอเตอร์เกิดขึ้นจากบริบทต่างๆแล้วครีเอเตอร์ก็อยู่สังกัดอยู่ในชนชั้นหรือว่าในอะไรที่ยืนเรื่องคำจัดหรืออะไรเงี้ยค่ะชีวิตนั้นจะรู้สึกว่ามันจะต้องบอกในกรณีจริงแล้วก็เอาอีกตัวอย่างนะคะคือขึ้นอยู่ว่าเราจะประเมินอะไรอยู่ใช่ไหมอย่างเช่นงานที่อาจจะเห็นชัดที่สุดไม่มีใครวิจารณ์อาหารที่เลือกไปทำว่าอร่อยไม่อร่อย แต่ก็ไม่ใช่ประเด็นใช่ไหมคะ แต่ก็ไม่ใช่ประเด็นไม่มีมันไม่ใช่ประเด็นเพราะว่าสิ่งที่ทำจะเป็นของศิลปะคือต้องวิจารณ์ว่าสิ่งนี้ไม่ได้เรื่องหรือไม่เวิร์กแล้วก็วิจารณ์ในประเด็นทางหรือสิ่งที่เลือกในกำลังโต้เถียงอยู่แต่ถ้าเราไปซื้อขนมจีนแกงเขียวหวานหนังมอแล้วไม่อร่อยเราก็อาจจะบอกว่าไม่อร่อยเพราะว่านั่นคือสิ่งที่เราคาดหวังจากแม่ค้าอะไรเนี้ยนะแล้วก็อีกอย่างนะผู้ชี้สิ่งไม่ได้รับหลังนะจริงไม่ได้คุยกันคือความรับหลังไม่ได้อยู่ที่ฟอร์มความรับหลังอยู่ที่ความคิดแล้วก็จะเชื่อว่าถ้าถามว่าศิลปะรุ่นสมัยอยู่ที่ไหนก็คืออยู่ที่ New Script of All Time คือความคิดที่ในยุคนี้ที่เราถามตัวเองเราต้องหาอะไรอย่างเงี้ยนะ
ค่นี้หมดแล้วกันค่ะไม่มีก็ถามพี่เก่งกิติอีกอันละกันว่าคือที่บอกว่าศิลปินทุกคนหรือว่าอาชีพทุกคนเป็นทีมเนี่ยแล้วถ้าพวกศิลปินเพื่อชีวิตหรืออะไรพวกนี้เขาเป็นอีลีทส่วนหนึ่งไหมหรือว่าเขาตอบอะไรกับสังคมไหมยากจังไม่รู้คือผมไม่ค่อยฟังเก่งเพื่อชีวิตนะครับเพราะมันรู้สึกไม่ใช่ชีวิตผมเป็นสถานะเพราะผมเป็นส่วนเป็นกลางผมก็ฟังเรื่องชาวนาไม่รู้เรื่องคราวนี้จะพูดยังไงดีครับมาขอผมครับเชื่อมโยงกับประเด็นที่เมื่อกี้เจนเสนอเหมือนกันนะครับว่าจริงๆแล้วเวลาที่ผมพูดว่าเราจะทำยังไงให้อาร์ตหรือทำยังไงให้คนทุกคนแม่งมีโอกาสที่จะเป็นประชาชนเนี่ยมันมีนัยยะไม่ได้หมายความว่าศิลปะวัตถุอันหนึ่งที่สร้างขึ้นมาเนี่ยทุกคนแม่งต้องรู้เรื่องหมดมันไม่มีทางหรอกผมไม่อ่านหนังสือทุกเล่มไม่รู้เรื่องเลยเราทุกคนไม่ต้องแค่แบบเป็นผัวเมียกันยังมองหน้ากันมึงขยิบตาคุยไม่รู้เลยว่ามึงกินอะไรถูกไหมนั่นคือมึงไม่เป็นเรื่องหน้าหรอกคุณไม่ได้มาดูงานศิลปะที่เดียวกันแล้วคุณไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นเอาเข้าจริงเนี่ยนะครับเวลาที่เราบอกว่าศิลปะแม่งต้องขยายเพื่อทำให้มันเป็นของส่วนรวมของสังคมหรือความรู้มันต้องเป็นส่วนรวมของสังคมเนี่ยมันมีนัยยะซ้อนกันอยู่สักสองสามอันอันที่หนึ่งคือจริงๆแล้วคนทุกคนน่าจะมี potential ที่จะมีอำนาจที่จะวิจารณ์หรืออำนาจที่จะผลิตได้สิ่งที่เราผลิตแล้วเรารู้สึกว่ามัน create แล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรบางอย่างผมไม่รู้จะในทางศิลปะจะเรียกว่าไงมันก็น่าจะถูกเรียกว่าอาร์ตได้ถ้ามันมีไม่รู้ผมไม่รู้มันใช้เกณฑ์อะไรนะคราวนี้หรืออำนาจในการเข้าถึงในผลงานศิลปะมันก็ควรจะเป็นอำนาจของคนทุกคนเนี่ยเหมือนกันนะนอกเหนือจากการครีเอทผมยกตัวอย่างเช่นผมแม่งมีปัญหากับห้องสมุดมหาลัยหลายที่นะครับโดยเฉพาะที่ผมเรียนจบมาพร้อมเวลาที่ผมเรียนจบไปแล้วแม่งจะเข้าห้องสมุดแม่งบอกว่าไม่ได้ค่ะคุณต้องจ่าย30 บาทผมบอกแล้วถ้าจ่าย30 บาทคนแม่งทำงานวันละ180 บาทแม่งจะมีปัญญาเข้าห้องสมุดคุณได้ไงอ่ะถูกไหมคนที่ทำงานเป็นกรรมกรวันละ180 บาทแม่งจะใช้ห้องสมุดคุณได้ไงคุณแม่งเงินภาษีประชาชนแต่คุณแม่งบอกว่าพวกมึงต้องจ่ายเงิน30 บาทถ้ามึงไม่ได้เป็นอาจารย์ไม่ได้เป็นนักศึกษานี่คือประเด็นเดียวกันเนี่ยคือเอาก็จริงแล้วความรู้ในสังคมเฮียเนี่ยแม่งเป็นความรู้ที่อีลีทไงมีไว้เพื่อคนที่แม่งอีลีทและมีปัญญาจ่ายคำถามก็คือว่าเราจะทำยังไงที่อาร์ตและความรู้อื่นๆวิทยาศาสตร์และความรู้ทางการเมืองความรู้ทางสังคมมนุษยศาสตร์เนี่ยแม่งเข้าคนทุกคนสามารถที่จะแชร์ได้เนี่ยคุณจะแชร์ด้วยมิติไหนก็ได้คุณไม่ต้องตีความเหมือนกันไม่ได้ให้คุณต้องอ่านเท็กซ์เพลโตแล้วคุณไม่ต้องคิดเหมือนกันนั่นไม่ใช่ประเด็นหรือไม่ต้องทำแบบว่าสารสินที่เขตว่าต้องวาดรูปคนเสื้อแดงอย่างเงี้ยหรือวาดรูปคนเสื้อเหลืองด่าทักษิณคือมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะนั้นเวลาเราบอกว่าศิลปะของมวลชนมันมีในยักษ์ที่มันกว้างไงคืออำนาจของการเข้าถึงอำนาจของการตีความอำนาจของการสร้างสรรค์นะแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่ไงนะครับในตอบ